คลิปนี้เรามาดูปืนกล็อกกันอีกแล้วนะครับปืนของกล็อกโมเดล17กระบอกแรกนั้นออกแบบไว้เมื่อ30กว่าปีก่อนซึ่งครั้งนั้นบริษัทกล็อกที่ไม่เคยผลิตปืนมาก่อนเลยได้รับโจทย์จากกองทัพออสเตรียให้ผลิตปืนส่งประกวดแข่งขันเข้าประจำการในกองทัพโดยมีโจทย์หลักๆคือใช้กระสุนขนาด 9x19 มมใช้ชิ้นส่วนน้อยชิ้นและต้องไม่ลั่นเมื่อทำตกจากที่สูงการที่บริษัทกล็อกเริ่มออกแบบปืนใหม่ทั้งหมดจากศูนย์ทำให้เป็นข้อได้เปรียบเหนือโรงงานปืนเจ้าอื่นที่ต้องใช้วิธีนำปืนที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการประกวดทำให้กล็อกมีอิสระในการออกแบบปืนได้อย่างไม่มีข้อจำกัดกล็อก17กระบอกแรกจึงเป็นปืนที่ออกแบบโดยเน้นฟังก์ชันการใช้งานเช่นยิงให้ออกเมื่อต้องการยิงไม่ลั่นเมื่อไม่ต้องการยิงก็คือระบบเซฟหน้าไกลและระบบการทำงานของเข็มแทงชนวนง้างครึ่งทางครับมีชิ้นส่วนน้อยชิ้นที่ดูแลบำรุงรักษาได้ง่ายผลิตได้รวดเร็วและคราวละมากๆก็ออกมาเป็นโครงโพลิเมอร์ฉีดขึ้นรูปเสริมเหล็กบริเวณที่จำเป็นเช่นรางสไลด์ฝังในโครงปืนนะครับซึ่งดีไซน์การออกแบบนี้ทำให้ลดได้ทั้งน้ำหนักโดยรวมของปืนและต้นทุนการผลิตส่งผลให้ปืนกล็อกได้รับความนิยมแบบสุดๆและเป็นต้นแบบของปืนโครงโพลิเมอร์ระบบเข็มพุ่งสมัยใหม่จนถึงปัจจุบันครับและหลังจากที่ขายมายาวนานหลาย10ปีกล็อกแตกออกเป็นรุ่นย่อยต่างๆมากมายตามลักษณะการใช้งานและความต้องการของตลาดก็มาถึงกล็อกรหัส45ที่ไม่ได้ใช้กระสุนขนาดจุด45 ACP แต่อย่างใดกระบอกนี้ครับแต่เป็นการนำเอาความยาวสไลด์ของกล็อก19ที่พกพาสะดวกไม่เกะกะมาผสมกับโครงด้ามของกล็อก17ที่มีด้ามยาวขนาดฟูลไซส์ให้จับใช้งานได้ถนัดฟังดูแล้วก็เหมือนกับโค้ด1911ที่ผลิตรุ่นคอมมานเดอร์ออกมาเพราะฟูลไซส์นั้นยาวเกะกะเกินไปการมีด้ามยาวขนาดฟูลไซส์นั้นยังช่วยให้กริปปืนได้ถนัดเต็มไม้เต็มมือและคอนโทรลปืนได้ดีนอกจากนี้ยังพอที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าฟูลไซส์ครับกล็อก45จะเป็นระบบ Gen 5นะครับน้ำหนักปืนพร้อมแมกกาซีนเปล่า705กรัมปืนมาในกล่องพลาสติกแข็งบุฟองน้ำแถมแส้ทำความสะอาดอุปกรณ์ช่วยบรรจุกระสุนแผ่นเสริมขนาดด้ามและแถมแมกกาซีนจุ17นัด2อันมาให้ครับสไลด์ของปืนเคลือบผิว NDLC ทรงสี่เหลี่ยมปาดเก็บลบมุมด้านหน้าให้เรียวเพื่อให้สอดกลับเข้าซองปืนสะดวกขึ้นมีร่องจับกันลื่นแนวดิ่งทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับส่วนหลังจะเป็นร่องบากรูปตัว UT เส้นสีขาวเคาะปรับซ้ายขวาได้นะครับส่วนศูนย์หน้าทรงกล็อกเดิมๆจุดขาวใหญ่บนใบศูนย์ครับลำกล้อง Marksman แบบสันร่องเกลียวคราวปากลำกล้องซึ่งเป็นแบบของ Gen 5นะครับยาว4นิ้วครับส่วนโครงปืนโพลิเมอร์รอบๆด้ามมีเช็คเกอร์กันลื่นลายไมโครบล็อกเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับส่วนหน้าด้ามไม่มีร่องนิ้วตามแบบฉบับของ Gen 5สำหรับกล็อก45กระบอกนี้จะมีแผ่นรองท้ายด้ามมาให้4ขนาดและแถมอุปกรณ์ช่วยถอดมาให้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อลองใส่ดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับมือใหญ่ๆไซส์ฝรั่งมากกว่าคนไทยอย่างพวกเราครับคางปืนมีรางสำหรับติดไฟฉายหรือเลเซอร์ให้นะครับหน้าไกเรียบๆจะมีลิ้นเซฟแอคชั่นที่ใช้กันมาตั้งแต่กล็อกรุ่นแรกจนถึงปัจจุบันนี้ครับฟีลลิ่งไกเมื่อเริ่มเหนี่ยวไกมาเรื่อยๆไกจะค่อยๆหนักขึ้นจนลั่นครับเป็นลักษณะเฉพาะของไกดับเบิลกล็อกครับจังหวะหลุดชัดเจนดีครับชั่งน้ำหนักไกได้7ปอนด์พอดีสำหรับคันค้างสไลด์ของกล็อก45กระบอกนี้จะมีให้ทั้ง2ข้างนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกดใช้งานได้สะดวกทั้ง2ด้านครับปลายด้ามผายกว้างออกทำหน้าที่เป็นปากบ่อแมกกาซีนเสมือนช่วยให้เปลี่ยนแมกกาซีนได้แม่นยำและง่ายขึ้นครับส่วนปุ่มปลดแมกกาซีนออกแบบให้มีขนาดใหญ่แต่ไม่ยื่นสูงเกะกะสังเกตดูนะครับว่าแนวของปุ่มปลดแมกกาซีนจะเสมอไปกับแนวตัวปืนครับในการยิงทดสอบครับกล็อกก็คือกล็อกครับตลอดการทดสอบด้วยกระสุนหลายๆชนิดไม่พบอาการติดขัดแม้แต่นัดเดียวครับในเรื่องของความแม่นยำก็ถือว่าเหลือเฟือไกปืนเดิมๆจากโรงงาน7ปอนด์ก็ถือว่าเหมาะสมกับการใช้งานป้องกันตัวครับจังหวะไกหลุดสม่ำเสมอเท่ากันทุกนัดคมใช้ได้ตามมาตรฐานปืนกล็อกครับซึ่งหากต้องการลดน้ำหนักไกก็สามารถหาชุดแต่งมาติดตั้งเพิ่มเติมหรือแต่งเองได้ไม่ยากเช็คเกอร์ลายไมโครบล็อกรอบๆด้ามเกาะยึดได้ดีครับยิ่งเป็นด้ามยาวเท่ากล็อก17ก็ยิ่งทำให้คุมแรงรีคอยล์ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับกริปปืนได้ถนัดมือดีมากซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าสำหรับปืนกล็อกนั้นแทบไม่มีอะไรต้องพูดถึงเพราะทั้งระบบการทำงานที่เชื่อถือได้ความแม่นยำและทุกๆอย่างที่เป็นกล็อกนั้นก็ได้พิสูจน์ตัวเองมากว่า30ปีจนมาถึงกล็อกรุ่น45กระบอกนี้ครับซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่ชอบกระสุนเยอะๆแต่ไม่ชอบยาวเกะกะครับขอขอบคุณบริษัทกรุงไทยดีเฟนซ์ผู้ส่งทดสอบปืนกล็อก45โครงการปืนสวัสดิการข้าราชการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติสกบ.บริษัทไทยอาร์มส์บริษัทบูลเลตมาสเตอร์สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอ่านบททดสอบกล็อก45ขนาด9มิลลิเมตรโดยบรรดุศรีธัญรัตน์อย่างละเอียดได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ577พฤศจิกายน65และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ